นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับไปสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider ครับหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้นะครับเรานำเรียกว่าโมเดลตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เปิดตัวโดยคาวาซากินะครับมาโชว์ในงานแต่รายการเรานะครับใครอยากเห็นตัวเป็นๆก็ในงาน Expo ได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถ2คันนี้นะครับระหว่าง Z900 แล้วก็ Ninja ZX10ดับเบิลอาร์นะครับแล้วก็มาขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพ Wide SS นิจสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูระบิดคู่มิตรปั่นครับอะหลายคนเพิ่งเปิดมาจะตกใจครับนี่มันคืออะไรต้องบอกเลยว่าคันนี้คือ1ใน 1,000 คันที่จะผลิตออกมาส่งในทั่วโลกครับนะครับแล้วประเทศไทยได้โควต้าถึง30คันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สัมผัสกับตัวนี้อยากเป็นเจ้าของงาน Expo ที่จะเกิดขึ้นวันที่1ถึงวันที่12นี้ครับไปจองได้ในงานเลยนะครับใครอดใจไม่ไหวเดี๋ยววันนี้เราให้ดูให้รอบๆคันเลยนะเอากล้องเข้ามาจ่อให้เห็นๆเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้ต้องบอกว่านะอยู่นั้นพี่บอมเป็นไงอยู่ใกล้ๆได้กินไอไหมจริงๆเราเปิดจองแล้วแล้วก็คือสามารถไปที่ดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายได้เลยได้ตอนนี้เลยไปติดต่อได้เลยค่ะดูรายการจบแล้วพรุ่งนี้ก็ไปจองเลยเลือกใกล้ๆบ้านอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดีลเลอร์ก็มีตั้ง50ดีลเลอร์แล้วที่เป็นระดับพรีเมียมนี่34ก็ลองไปใกล้ๆบ้านดูครับไปสอบถามดูเรื่องของราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะจริงๆแล้วในขณะที่คุณผู้ชมดูอยู่นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลข้อสงสัยเรื่องอะไรนะวันนี้ทางคอสกิอยู่กับเราแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS 482-7772 พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาเนี่ยชัด900ครับสปีดเท่าไหร่นี่ตรงตัวเลยเป็นผู้หญิงขับในสนามออโตโพลิสบอกตัวเองที่เราทำได้อะอันนี้สำหรับ Z900 นะคะพอดีสนามที่ทดสอบปกติจะทดสอบสนามใหญ่ออโตโพลิสนะคะที่เมืองคุมาโมโตะแต่เนื่องด้วยว่าสนามตรงนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวก็เลยต้องย้ายสนามไปที่ SPA Circuit SPA ใช่ค่ะ SPA Circuit ที่เมืองโออิตะซึ่งเป็นสนามขนาดเล็กนะคะทางตรงเนี่ยของสนามน่าจะประมาณ Thailand Circuit หรืออาจจะสั้นกว่าด้วยซ้ำดังนั้นการ2โลนิดใช่ค่ะดังนั้นพอเปิดคันเร่งมาปุ๊บมันต้องจึ๊ดๆๆโค้งใช่ค่ะมันต้องเชนแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นความเร็วที่ทำได้ในสนามที่เต็มที่ก่อนที่จะเชนก็อยู่ประมาณ150-160เพราะว่าระยะทางค่อนข้างสั้นคือภาพออกเลยแล้วใช้ได้ประมาณกี่เกียร์ต้องถามก่อนไม่น่าเกิน3แล้วมั้งก็อยู่ที่ประมาณถ้าใช้ได้แม็กสุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4เกียร์ประมาณแค่4เกียร์ใช่4เกียร์ได้150นี่ก็คิดได้เองครับเพราะว่าเอาท็อปสปีดเยอะกว่านี้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเกินแน่นอนไม่ต้องห่วงเกียร์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัว Z900 ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าสนามทดสอบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเขาดังนั้นน่ะการทดสอบการขึ้นเขาหรือว่าแรงบิดของรถเนี่ยสามารถทดสอบได้เลยโดยที่พอช่วงขึ้นเขาเนี่ยคันเร่งที่ยังออกมาจากโค้งที่เป็นโค้งกว้างโค้งใหญ่ๆนะความเร็วมันความแรงมันยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ต้องเชนเกียร์แล้วก็เติมคือสามารถเปิดคันเร่งเติมขึ้นไปต่อได้เลยคันนี้ก็สามารถขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยค่ะสำหรับเซต900ตัวนี้แสดงว่าทอร์คเหลือๆใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าบางทีจอยจะพูดอย่างเดียวน้องจอยจะเล่าอย่างเดียวจริงๆเขาเป็นไบเกอร์นะจริงๆมีดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วทำไมถึงให้ผู้หญิงมาเล่าเรื่องทำไมให้ผู้หญิงมาเล่าเรื่องขี่รถว่าลูกได้เตรียมไว้เปล่าที่ส่งไว้ก็คือจริงๆทั้งสองท่านเนี้ยเป็นคนที่ขี่รถเป็นตัวจริงที่ขี่รถนะไม่ว่าจะเป็นแนวทั้งทางเรียบหรือว่าทางฝุ่นเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์บอกว่าทางคาวาซากิเนี่ยก่อนที่รถจะออกมาถึงมือผู้ใช้เนี่ยเขาทดสอบกันโดยผู้บริหารด้วยนะอันนี้ใครอ่ะทุกคนขี่รถหมดเลยจอยคนไหนด้านที่ยืนที่ยืนอยู่ค่ะที่ยืนอยู่ยืนยกนิ้วแล้วใครนั่งอยู่น่ะอันนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คาวาซากิท่านนึงตอนนี้เป็นรูปของตอนออกทริปนะคะผ่านขับเลยรองเท้าสีเขียวนี่ใช่เจ้าบอยหรือเปล่าถูกต้องมีภาพอีกดูไปเรื่อยๆมันมีภาพบรรยากาศของการทดสอบรถนี้ก็คือ KX150BF นะคะกับกิจกรรมชื่อ Discovery Thailand Discovery ค่ะใช่ค่ะก็เอาไปลุยตามทริปน่าสนใจมากนี่ที่แบบนี้นะครับไหนดูไปเรื่อยฮะไปลุยไปนอนกลางเต็นท์ในป่านะครับไทยของเรานะครับสถานที่ที่น่าสนใจเนี่ยแบบธรรมชาติแบบนี้มีอีกเยอะนะครับใช่อันนี้ผมถามเผื่อเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมที่ใช้คอนสกีอยู่อยากไปร่วมทริปมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นไหมครับติดต่อทางไหนอะไรยังไงบ้างผู้ใช้ครับถ้าเป็นในเรื่องของแนว discovery นะครับนะฮะเราเองก็จะมี
เขาเรียกว่ากิจกรรม Kawasaki Thailand Discovery นะครับที่เราเองเนี่ยเราก็กับกลุ่มลูกค้าก็ดีนะครับกับดีลเลอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายด้วยตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับที่เราไปออกกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ในรายการนี้เราจะแบ่งรถเป็น2กลุ่ม2โมเดลนะคะนี่คุ้นๆนะอ๋ออันนี้ผมเองอันนี้เดี๋ยวนะเอาซิปไปอย่างนี้อ๋อก็เป็น discovery บูซิปไปได้นะครับก็จะบอกว่า adventure touring นะครับไปได้เดี๋ยวจะมีจะมีรูปที่แบบโอ้ลุยน้ำอะไรเงี้ยบูซิปไม่ได้ขี่ได้แค่ทางเรียบอย่างเดียวนะบูซิปสามารถไปลุยอย่างนี้ก็ได้มิดล้อเลยนะครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นรถแบบ Adventure Touring นะครับมันไปได้หมดเลยคือถ้าเรามองเห็นรูปรถเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ถึงเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะครับว่าสามารถที่จะนำพาเราได้ไปไหนบางทีไม่น่าเชื่อเลยว่ามันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบออฟโรดอันนี้พี่ออสอีกเหมือนกันผมเองใช่หรือเปล่าอันนี้สารวินครับสารวินใช่สารวินสารวินสแตนด์อินหรือเปล่าเล่นเองครับเล่นเองเจ็บเองเห็นสัดส่วนตรงพุงนี่พอจะอ้อเราอันนี้มีตอนถอนหมวกอันนี้ถอนหมวกนี่กับเฮเลียงครับเฮเลียงที่เชียงใหม่ครับทริปสารวินครับสนุกสนานมากครับเห็นมิเตอร์ทิปออกทางวิบากทางผจญภัยแล้วสไตล์ของสปอร์ตของแซดพวกนี้จะมีไหมของทางเรียบก็มีนะคะซึ่งก็ไม่เฉพาะทางคาวาซากิจัดเท่านั้นยังตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ยังมีจัดอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับลูกค้าคาวาซากิก็จะพาลูกค้าเนี่ยออกทริปไม่ว่าจะเป็นทั้งไปเหนือไปตะวันออกไปใต้อย่างเงี้ยที่เห็นก็ตอนนั้นไว้ผมทรงแลจอยอะไรคะผมทรงนี้แหละค่ะแต่ว่าแบบสั้นๆยาวๆโอเคครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทริปของ Kawasaki Thailand Discovery อีกอันนึงที่ไปสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีก็ไปแวะเราได้แอร์ใช่ค่ะนะครับนี่คุณเป็นผู้หญิงที่แบบลุยเหรอแล้วจริงๆมีคู่หูป่ะคะจริงๆมีคู่หูน้องฝนคนถ้าคู่หูอันนี้ต้องขอเอ่ยชื่อเลยนะคะคนที่ผู้หญิงที่ได้ไปทดสอบขับขี่ร่วมกับจอยอีกคนนึงนะคะก็คือน้องฝนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่สะดวกมานะคะคุณลลิดาคำเป๊กใช่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการครับทดสอบโอ้โหนี่ขี่ด้วยเนี่ยโดยนี่บอกว่าทีมผู้บริหารหนุ่มนะคนที่เอารถมาให้นะคะพี่มานะครับเอ้าเมื่อกี้เด็กส่งรถก็ไปขี่ด้วยเหรอครับโอเคโอ้บรรยากาศสวยจังเลยอันนี้ผมถามเผื่อแล้วสำหรับแฟนๆคาวาซากิที่อาจจะแบบเป็นมือใหม่ อะไรอย่างเงี้ยอยากจะขี่พวกรถอย่างเงี้ยตัวพันตัวอะไรอย่างเงี้ยพวกคล่องไปทั้งหลายมีการเรียนการสอนก่อนแล้วก็มีการอบรมมีอะไรอย่างงี้ให้ลูกค้าไหมครับของคาวาซากิก็มีคาวาซากิ Good Rider School นะคะก็คือศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัยของคาวาซากินะคะก็มีสอนทักษะการขับขี่ให้กับลูกค้าสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนในการทักษะเพิ่มเติมนะคะว่าขับขี่ก็ได้ใช่คือเรามีเปิดคอร์สสอนเราหรือว่าสามารถไปที่ดีลเลอร์ของเราก็ได้เพราะดีลเลอร์ของเราก็ได้รับการอบรมจากทางอินสตรัคเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อเรียนที่ดีลเลอร์ก็ได้ง่ายที่สุดก็ดีลเลอร์ที่อยู่ใกล้บ้านเลยเพราะว่าแต่ดีลเลอร์ก็จะมีการอบรมโดยคาวาซากิมาก่อนแล้วเพราะนั้นก็สามารถเข้าไปเรียนกับดีลเลอร์ต่างๆเหมือนกันได้ความรู้เหมือนกันไม่ต่างกันได้ความรู้ได้คอร์สเดียวกันมั่นใจได้มือใหม่หรืออย่างไรสนใจก็ไปรอขี่กันได้อ่ะได้เวลาแล้วพี่ผมว่าเวลาเหมาะแล้วที่จะมาดูว่าแต่ละอย่างแต่ละรถแต่ละมุมเลยมันยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันที่เลยเอากล้องมาใกล้ๆเดี๋ยวขอดูที่พระเอกเลยพระเอกเนี่ยพระเอกของเราก่อนกับเซ็ต X10 R จะมันลุกเลยครับคุณจอยลุกเลยพี่จอยจัดการได้เลยชี้ให้ดูหน่อยครับจุดไหนเป็นยังไงฮะที่บอกว่าเอาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆเลยความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆของ ZX10 RR คันนี้นะคะอันดับแรกก่อนสีค่ะดำด้านดุๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นดุดันนะคะให้กับตัวรถนะคะสีก่อนแล้วก็มานี่นะคะโลโก้ RR นะคะความพิเศษ1ที่แฟริ่งนะคะแล้วก็ที่ Pulsar Cover ตรงนี้นะคะโลโก้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของกุญแจแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้นำมาด้วยกุญแจเก็บไว้ก่อนเราติดไว้ก่อนค่ะอันนี้ในดูล้อมาเชสและที่สำคัญนี่ค่ะที่คนเก่าขวัญถึงล้อมาเชสซินี่นะคะซึ่งมีน้ำหนักเบาส่งให้ตัวรถเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นนะคะส่วนตัวยางพอดีตัวนี้เราแต่งเป็นในสไตล์เรซซิ่งเราก็เลยใส่ยางสลิกมานะคะแต่ค่ะยางที่มากับรถจะเป็น Pirelli Diablo Super Corsa SP SP DSP นะครับถูกต้องที่มากับรถอ๋อหรือว่าที่นักแข่งทีมคาวาซากิเขาแท็กมาให้พี่ออสเพราะว่า
อยากจะได้เป็นตัวแข่งก็เลยเตรียมตัวนี้ให้แข่งเลยหรือเปล่าครับเป็นข่าวดีหรือเปล่ามีข่าวดีครับมีข่าวดีแล้วก็ให้ผมแข่งอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโลโก้ Snowflake นะคะที่มีทั้งตรงวินชิลนะคะนี่ค่ะ Snowflake นี่ค่ะก็คือเกร็ดหิมะนั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวโลโก้Winter Test ของทีม Kawasaki Racing Team นั่นเองนะคะเทสฤดูหนาวอ่ะใช่ค่ะ Winter Test ซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังเทสอยู่ที่โมโตแลนด์นะคะมีหลายค่ายใช้ Winter Test เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีตรงด้านท้ายด้านท้ายนะคะก็มีรถ Racing ใช่ค่ะเป็นครอบท้ายอย่างที่บอกอธิบายตั้งแต่แรกคือไม่มีเบาะคนซ้อนก็จะมีครอบท้ายเบาะมาอย่างนี้เลยแล้วก็ที่พักเท้าก็จะไม่มีเบาะเดียวไม่มีพักเท้าว่างั้นเถอะแล้วก็ยังมีโลโก้ Snowflakeอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ไม่ต้องซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับถูกต้องเพื่อความเป็นสปอร์ตไซส์พันแกร่งของ Kawasaki ครับแล้วก็นี่แน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์ด้วยรอบที่ต่อเนื่องคันเร่งที่ต่อเนื่องและอีกส่วนสำคัญส่วนนึง Quick Chip ค่ะด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆเลื้อยมานะฮะไม่เห็นกันชัดเจนเลยนี่ค่ะใช่ Quick Chip นะคะตรงนี้สามารถคลิกดาวได้แล้วนะคะสำหรับ ZX10 RR นะครับทั้งอัพทั้งดาวตอนนี้อัพแอนด์ดาวใช้ได้แล้วไม่ต้องกำคลัตช์แล้วใช่ค่ะสามารถที่จะชิปลงชิปขึ้นแล้วก็คลิกลงได้เลยใช่ค่ะรอบที่ต่อเนื่องอารมณ์ก็คงจะเหมือนกับรถแข่งอะรถเกียร์ออโต้ที่มีเอนจินเบรกแล้วเขาเนี่ยเพราะว่าบิดอย่างเดียวบิดแล้วก็เตะบิดแล้วก็ลงบิดแล้วก็เตะแล้วก็ลงโอ้สนุกมากเข้าไปต้องขอลองอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน ZX10 RR คันนี้นะคะแต่ก่อนที่ผมจะลองต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าผมยังขี่ไม่ค่อยเก่งโอ้โหนี่อยากให้ดูตรงนี้ลำแอร์ลำแอร์ที่มีการพัฒนาเดี๋ยวก็ทะเลาะอีกด้วยใช่ไหมก็ในส่วนของลำแอร์นะคะก็จะมีการก็จะเหมือนกับตัวสแตนดาร์ดนะคะตรงนี้ตัวนี้แหละที่เขาเก่าขันกันมาไงตั้งแต่ตัว R ธรรมดาแต่วันนี้ลดมาอยู่ในรายการแล้วก็ต้องสักหน่อยนะฮะดุดันอันนี้คือตัวที่เรียกว่าเปิดตัวกันเป็นทางการทั่วโลกรับรู้และ1ในพันคันก็อยู่กับเราวันนี้เราได้ดู1ในจำนวน 1,000 คันที่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดทั่วโลกนะครับใช่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ดูเมื่อกี้เนี่ยนี่คือ1ใน 1,000 คันดูสดก่อนใครในโลกใช่แล้วก็รายการนี้เป็นรายการแรกด้วยนะครับที่นำรถมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันเหลือแต่การขี่อย่างเดียวตอนนี้นะที่เหลือก็ต้องแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะมีเพราะว่าเขาจะทิ้งรถไปให้เราขี่ไม่เขาไม่น่ามีเดโมให้เราขี่เพราะเขาแค่30คันก็จะทิ้งเดโมคันนั่นไม่ให้เราหรอไม่เป็นไรถ้าไม่งั้นก็เป็นแซด900ก็ได้เนื่องจากเป็นรถที่นำมาโชว์ต้องบอกตรงนี้ก่อนเนื่องจากเป็นรถที่นำมาโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเหลวอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีการเติมแบบยังไม่ได้มีการชาร์จเพราะรถจะต้องไปทำการขายต่อเขาเป็นรถโชว์ครับนี่อันนี้คือรถโชว์แต่ถามว่ามันขายไม่ขายอะนึกออกป่ะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเสียงนี่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆธรรมดาแค่เนียมเราต้องสตาร์ทฟังเสียงไม่เป็นไรใช่ครับมาอีกตัวนึงต่อที่ชัด900ชัด900นะคุณจอยขออีกทีครับโอเคได้เลยค่ะคุณจอยเป็นชัด900นะคะพี่ก่อนในงานผมไปเลยสบายเดี๋ยวผมไม่ได้นั่งแล้วแทนที่เลยแทนเลยแทนเลยครับโอเคได้ค่ะค่ะในส่วนของ Z900 นะคะที่เปลี่ยนแปลงก็ตัวที่เราเอามาโชว์ในรายการค่ะก็จะเป็นตัว Special Edition นะคะสีสันใช่ค่ะก็สีก็จะเป็นสีพิเศษสีน้ำเงินเทานะคะตรงนี้ที่เห็นก็จะมีสิ่งที่แตกต่างอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นมาตรฐานนะคะแต่ว่าถ้าในรุ่น Special นี้คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะอ๋อติดมาให้แบบนี้เลยประกอบมาจากโรงงานเลยครับใช่ก็จะมีนะคะมีกันล้มนะคะการล้มนั่นสไลด์ด้านข้างใช่ค่ะนี่นะคะนะการล้มโลโก้คาวาซากินี่นะใช่ค่ะถูกต้องออฟฟิเชียลพี่โอ้โหนี่ค่ะแล้วก็มีการล้มล้อหน้าด้วยนะคะการล้มอยู่ที่ดุมล้อหน้าใช่ค่ะถูกต้องเซฟโชคตัวนี้เซฟโชคมีวินชิลนะคะชิลหน้าแบบสูงนะคะสีดำดุมากถูกต้องค่ะชิลดำนี่นะครับนี่ดุดันนะครับมองไปด้านล่างก็มีการมีกาดกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำด้านล่างนะมีกาดหม้อน้ำด้วยนะคะนี่นะครับสังเกตได้ว่าโลโก้คาวาซากิจะสังเกตได้ว่าทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีโลโก้คาวาซากิติดกันหมดเลยนะเป็นของแต่งโรงงานเป็นของแต่งโรงงานครับเป็นของแต่งของแท้จากคาวาซากิใช่ไหมมั่นใจได้ว่าไม่ได้ไม่ทำโคกับใครอื่นแล้วก็ส่วนด้านบนแฮนด์นะคะนี่ค่ะมีช่องDC นะคะเปิดมาเปิดให้ดูดีสามารถชาร์จไฟได้แล้วนะคะ
คือจริงๆแล้วถ้าเรียกให้รู้จักชัดเจนคือเหมือนที่จุดบุหรี่เขาไม่ให้บรรจุบุหรี่สูงนะเขาเอาไว้เสียบสำหรับเป็นเหมือนกับหัวต่อ USB นั่นเองเสียบ GPS ชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปอันนี้ตัวเรือนใหม่นะก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะมีคาร์บอนแคปด้านล่างด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวถังก็จะมีกันลอยติดมาให้เลยนะคะกันลอยถังถังน้ำมันกันลอยมาให้เลยใช่ครับผมคันนี้มีกุญแจมาไหมครับอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าวางอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเหลวอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถเติมได้ท้ายรถนะคะก็จะมีฝาครอบท้ายนะคะใช่ค่ะเป็นซิงเกิลซีทครับเดียวเขามีครอบท้ายต้องอย่างนี้ก็เสียเปรียบรถสแตนดาร์ดเพราะเขาสามารถซื้อมาใส่ได้แต่เนี่ยซื้อมาต้องมาซื้อเบาะธรรมดามาใส่อีกใช่ป่ะอ้าวไม่อ๋ออันนี้เขาใส่มาให้อยู่แล้วเปิดออกถ้าเปิดออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเบาะครับเบาะอยู่ใช่ไหมเป็นเบาะติดซ้อนครอบเบาะท้ายตัวนี้คือครอบเบาะก็คือพูดง่ายถ้าตัวสแตนดาร์ดใช่ไหมคะถ้าตัวสแตนดาร์ดต้องการฝาครอบก็ต้องซื้อแต่ตัวนี้ไม่ต้องซื้อมาซื้อครับมีมาให้เลยใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมของZ 900 Special Edition ที่แตกต่างจากตัวโชคที่มุมสแตนดาร์ดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่พี่กิตนะบอกเขาว่ามีการออกแบบโชคใหม่นะคะก็ดูได้ด้านจากด้านใต้รถนี่เลยนะคะองศาที่นอนจะเหมือนกับ Z 1000แต่ขยับเข้าไปด้านในแล้วดูตัวสวิงอาร์มกับเฟรมได้เลยนะคะว่ามีการออกแบบใหม่ใช่ค่ะสวิงอาร์มอลูมิเนียมเฟรมถักนะคะน้ำหนักเบาเป็นไงใกล้ชิดใกล้ชิดสวิงอาร์มิเนียมครับนี่ช่องนี้แบบเครื่องแบบมีการเก็บรายละเอียดนะอันนั้นก็กันตัวกันล้มไงใช่ค่ะล้อตัวนี้ก็สวยนะก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับต้องขอตัวอีกทีนึงก็คือรถที่สำหรับเดโมเนี่ยยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่ออสได้รับปากไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีรถที่ขี่ได้เมื่อไหร่นะครับเจอกันจะเชิญทางเราจะเป็นขายให้แน่นอนนะครับที่จะขายให้ใช่จะขายให้เราหรือเพิ่งสี่ปะโถให้ซื้อเลยว่าก็เอารถขายได้ก็ต้องขายสิครับเพราะฉะนั้นการรีวิวในวันนี้นะครับก็จึงต้องขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเสียงแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับเปิดโชว์ไม่ได้ไม่สามารถแต่ก็คือเนี่ยก็เอามาก่อนใครแล้วและทีเนี้ยในเวอร์ชันขี่ในเวอร์ชันเสียงก็จะมาก่อนใครเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครที่ได้สตาร์ทแน่นอนยังไม่มีใครได้ขี่เหมือนกันมีการได้ขี่เหมือนกันวันนี้แม้กระทั่งเอามาโชว์เรายังเป็นรายการแรกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนใครแน่นอนนึกว่าครับเพราะว่าวันนี้บริษัทมาเองรับปากขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านี่เหมือนคือโชคดีเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีคำถามในเรื่องของนินจาหรือแซกต่างๆนะครับสามารถส่งให้เราได้นะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้ทั้ง482นะครับ7772พิมพ์4เว้นวรรคตามคำถามนะครับหรือโทรมา025309698นะครับเราก็ยังรับสายอยู่อ่ะมีกันผู้บริหารมาทั้งทีนี่ตอบโอ้โหทีโอรุ่นใหม่ไหมครับแฟนใจมหาชนคนส่งแก๊สจะมีรถแนวนี้ไหมออกมาอีกไหมผมถามแทนคงไม่ใช่ TDO แต่ว่ารถว่าแนวประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีคนใจมหาชนจริงจริงผมว่าคันน่ารักมากผมคันปากแล้วบอกรถที่บอกแนวเรโทรเนี่ยว่ามันเครื่องมันใหญ่มันเล็กประมาณไหนประมาณนะเดี๋ยวรอดูในงานแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ออสเนี่ยค่อนข้างที่รู้อย่างแต่รู้ว่าทางการตลาดแล้วสามารถที่เปิดเผยอะไรมากขนาดไหนเพราะเขาเนี่ย R&D เก่านะตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้คนออกแบบรถอยู่นี่นะครับคือพี่ยังเคยเป็น R&D ครับก็เป็นผู้ดูแลในส่วนของคุณภาพแล้วก็โปรดักชันนะครับ QC ครับก็อย่างที่ยังไม่ได้บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ทำที่ต่างประเทศเลยนะครับคือทำที่ไทยเลยนะครับคือคนไทยของเราเนี่ยเป็นฝีมือคนไทยแล้วส่งขายทั่วโลกสักกำลังผลิตที่ไทยไหนล่ะคือคนไทยหมายความว่าต้องแต่กระบวนการนะครับแมชชีนพ่นสีนะครับเชื่อมนะครับทุกอย่างเนี่ยทำในนี้ประกอบขึ้นมาเป็นคันนี้คือคนไทยทำแล้วส่งขายต่างประเทศออกแบบพัฒนาโดยคนไทยว่างั้นเถอะออกแบบพัฒนาเนี่ยจะเป็นบริษัทแม่ของเราแต่ว่าการผลิตเนี่ยอยู่ที่ใช่โอเคอ่ะเจ๋งมากนะครับต้องเรียกว่าวันนี้ได้เห็นกันจะไปเลยทั้ง2คันนะครับใช่สุดท้ายเดี๋ยวมีเรื่องราวนิดนึงครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงกับเรื่องราวของลูป71นะครับคู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นวันนี้มีเรื่องราวสกู๊ปพิเศษให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับไปดูเรื่องราวของลูป71ครับWe'll be right back.